Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ผมนำเรื่องของว่าที่ประธานาธิบดีบองมาคอสมาพูดเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบว่าข่าวที่มันออกจาก Facebook ที่มันออกจากโซเชียลมีเดียเนี่ยครับไม่จำเป็นเสมอว่าจะเป็นข่าวจริงวันนี้ก็มีข่าวดีแว่วมาจากคณะรัฐมนตรีว่าจะลดภาษีน้ำมันนะครับในภาษีน้ำมันดิบเนี่ยภาษีน้ำมันเบนซินดีเซลลงเนี่ยประมาณ3บาทต่อลิตรก็เลยสามารถที่จะตรึงราคาดีเซลได้ให้อยู่ที่32บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนหนทางในการสัญจรนะครับสำหรับผมไม่ต้องเป็นห่วงก่อนที่จะเข้าสู่ปัญหาบ้านเมืองเรานะครับก็จะนำไปสู่ปัญหาของต่างประเทศก่อนถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยก็จะทราบมาว่ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกตะลึงครับเนื่องจากว่าประธานาธิบดีคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายจนบัดนี้ก็ยังนับคะแนนไม่หมดไม่สิ้นนะครับก็คือลูกชายของอดีตประธานาธิบดีมาคอสนะครับเฟอร์ดินานด์มาคอสซึ่งก็เมื่อ36ปีที่แล้วครับเป็นประธานาธิบดีที่ถูกประชาชนชาวฟิลิปปินส์ไล่ครับแล้วก็ครอบครัวของประธานาธิบดีมาคอสนะครับรวมทั้งเมียก็คืออีเมลดาแล้วก็ลูกคนปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะเป็นประธานาธิบดีก็คือบองนะครับตอนนั้นบองมาคอสนี่ก็อายุประมาณ26ปีทั้งหมดนะครับต้องหนีลี้ภัยเนื่องจากพลังประชาชนขับไล่นะครับและก่อนที่ถูกขับไล่ก็มีการเข่นฆ่าประชาชนนะครับมีการช่อฉนเอาทรัพย์ของประเทศไปเป็นมูลค่านับแสนล้านนะครับแล้วก็ที่เขาตามกลับมาได้ก็ประมาณ 3-4 หมื่นล้านซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อ36ปีที่แล้วแล้วใครจะคิดนะครับว่าเมื่อวานนี้ครับมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ปรากฏว่าลูกของอดีตประธานาธิบดีที่เผด็จการนะครับเฟอร์ดินานด์มาคอสเนี่ยสามารถที่จะทวงตำแหน่งคืนให้กับตระกูลมาคอสนะครับโดยที่บองมาคอสเนี่ยครับชนะแบบท่วมท้นหรือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็คือแบบแลนด์สไลด์ครับจนปัจจุบันเนี่ยยังนับไม่เสร็จเนี่ยปรากฏว่าลูกชายของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสเนี่ยครับมีคะแนนนำผู้สมัครคนที่2นี่ครับ10กว่าล้านคะแนนนะครับ เรียกว่า 2-3 เท่าตัว เพราะฉะนั้นเป็นที่แน่นอนว่าผู้ชายของอดีตเผด็จการมาคอสเนี่ยน่าจะเป็นประธานาธิบดีนะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทั้งโลกตะลึงและก็ไม่คิดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ครอบครัวมาคอสนี่ครับจะกลับมาบริหารประเทศฟิลิปปินส์อีกทั้งที่เมื่อ36ปีที่แล้วเนี่ยมีการปล้นสะดมเอาทรัพย์สินของประเทศไปเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยนางอิเมลดามาคอสก็ยังโดนดำเนินคดีในเรื่องของการช่อโกงทรัพย์สินของประเทศไปนะครับก็มีคนบางคนก็พูดถึงว่าแล้วทรัพย์สินที่เขากำลังตามอยู่เนี่ยมันก็จะหยุดชะงักลงนะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกของคนที่ถูกยึดทรัพย์เนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่งผลให้กับทั้งโลกนะครับตะลึงแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าลูกของเฟอร์ดินานด์มาคอสจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกครั้งแล้วชนะแบบถล่มทลายด้วยซ้ำนะครับก็มีการวิเคราะห์กันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเลือกบองมาคอสเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เกิดหรือไม่ได้อยู่ในสมัยที่พ่อเขาเป็นประธานาธิบดีนะครับก็จะได้ยินแต่ข่าวว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสโกงประธานาธิบดีมาคอสต้องลี้ภัยเพราะการโกงนะครับ
แล้วก็มีการไปค้นหาทรัพย์สินที่แอบโกงเอาไปเนี่ยแล้วได้คืนมาจํานวนหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาแต่เนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียครับปองบองมาคอสเนี่ยก็เลยใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับสามารถที่จะลบล้างสิ่งที่กล่าวหาพ่อเขาทั้งหมดได้นะครับโดยจะมีวีบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีคนที่ปั่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกว่ายุคที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสคือพ่อเขาเป็นเนี่ยเป็นยุคทองยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับประชาชนอยู่ดีมีสุขไม่มีขโมยเลยเพราะคนรวยกันหมดส่วนเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายนะครับวันนี้บองบองเนี่ยจะมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวมาคอสแล้วก็ทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยครับกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็นธีมที่บองบองมาคอสใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับไม่มีนโยบายอะไรที่เห็นชัดเลยมีแต่สิ่งที่พูดในเวทีปราศัยว่าจะทำให้สังคมที่ขัดแย้งของฟิลิปปินส์เนี่ยกลับมารวมเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ดูข่าวเนี่ยเห็นว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยสื่อหลักก็คือทีวีเนี่ยไม่มีความหมายเลยเพราะว่าบองบองนี่เขาใช้สื่อโซเชียลอย่างเดียวนะครับเวลาสื่อหลักเนี่ยต้องการที่จะสัมภาษณ์นะครับบองบองก็จะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับก็จะปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักแต่จะเน้นในการอัดคลิปตอนที่ปราศัยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ในแง่ที่ดีแล้วก็มีการกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดีย Facebook นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่ผมนำเรื่องของว่าที่ประธานาธิบดีบองบองมาคอสมาพูดเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบว่าข่าวที่มันออกจาก Facebook ที่มันออกจากโซเชียลมีเดียเนี่ยครับไม่จำเป็นเสมอว่าจะเป็นข่าวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องดูข่าวจากโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงจำเป็นต้องจัดรายการสิริคุยสบายสไตล์สิริโชคเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งจันทร์กับศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มเพราะผมต้องการเอาชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยดูอาจจะไม่เคยรับทราบเนี่ยนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบมานะครับอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยคนไม่อ่านข่าวไม่ดูข่าวจากสื่อหลักเลยครับคนดูสื่อคนดูข่าวจาก Facebook เป็นหลักนะครับทีนี้ข่าว Facebook เนี่ยมันอยู่ที่การเขียนข่าวเพราะใครก็เขียนได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความจำเป็นนะท่านผู้ชมเนี่ยที่จะต้องมาพบกับท่านผู้ชมทุกอาทิตย์มาเล่าสู่กันฟังว่าอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวเท็จนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีนักการเมืองบางคนเนี่ยครับพยายามที่จะปลุกกระแสทำนองว่าเขาเป็นเด็กวัดนะครับเกิดมายากลำบากไม่ได้มีครอบครัวชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เหมือนนักการเมืองบางคนนะครับไม่ได้ไปร่ำเรียนต่างประเทศ ไม่ได้ไปร่ำเรียนในมหาลัยชื่อดัง พูดภาษาอังกฤษก็ไม่คล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กวัดและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเด็กวัดเป็นส.ส.ไม่ได้คือทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอ่านได้ด้านเดียวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้น่าสงสารจังต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็ไอ้พวกนักเรียนนอกเนี่ยมันเฮงซวยนะครับมันไม่ติดดินมันไม่มีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่เมตตากับพี่น้องประชาชนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับผมอยากท่านผู้ชมเนี่ยมาฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักเรียนนอกนักเรียนอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนแค่2ปีนะครับท่านผู้ชมผมกับคุณวิสิทธิ์เนี่ยไปเรียนตั้งแต่เด็กๆผมไปเรียนตอนอายุ10ขวบแล้วก็จบการศึกษานะครับปริญญาตรีที่อังกฤษเนี่ยก็ตอนอายุ21ปีก็เท่ากับผมไปอยู่อังกฤษนี่ประมาณ11ปีเมื่อเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับกับเด็กวัดกับนักเรียนนอกนี่มันต่างกันยังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยและคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าชีวิตที่อยู่อังกฤษเนี่ยมันแสนลำบากยากเข็ญจริงๆครับท่านผู้ชม
มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นโลกที่จินตนาการขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมลองคิดสภาพของนักเรียนนอกนะครับอย่างผมกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจำครับตอนที่ไปเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เลยนะครับไปถึงนี่ไม่มีคนไทยอยู่ในโรงเรียนเลยไม่รู้จะสื่อสารยังไงกับเขาแล้วสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งดูถูกคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราโดนรังแกโดนแกล้งนะครับแล้วการอยู่โรงเรียนประจำนี่มันยากกว่าอยู่วัดนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรครับพวกผมนี่ถูกฝรั่งรังแกเพราะเห็นว่าตาหยีนะครับเห็นพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นมันบังคับเนี่ยให้ต้องถูพื้นทุกเย็นครับล้างห้องส้วมแล้วเวลามันมาตรวจเนี่ยนะครับมันจะมีรุ่นพี่เนี่ยเขาจะมาตรวจเนี่ยพอเขาไม่พอใจใครเนี่ยครับอย่างเขาไม่พอใจผมเขาก็จะเอานิ้วเนี่ยครับแตะน้ำลายแล้วก็ไปแตะตามพื้นถ้ามีฝุ่นขึ้นมาแม้แต่เม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหครับเรียบร้อยไล่ผมให้ไปว่ายน้ำครับไปดำน้ำในทะเลอันแสนเยือกเย็นของอังกฤษไปเอาสาหร่ายมาให้เขาท่านผู้ชมลองคิดดูที่คือชีวิตของนักเรียนนอกเนี่ยที่มันต้องสู้หรือบางทีครับนึกวันเพลินเนี่ยเห็นว่าไม่พอใจนะครับเอามือมาตบหัวทีเอาเท้ามาถีบนะครับแล้วถ้ายังไม่พอใจเนี่ยเอาหัวผมนะครับไปยัดไว้ในโถส้วมนะครับแล้วก็กดชักโครกเนี่ยก็มีนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยที่เป็นฝรั่งนะครับที่อยู่โรงเรียนประจำนี่ครับหนีกลับบ้านทั้งหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมครับว่าที่ท่านเป็นผู้ปกครองเนี่ยเวลาส่งลูกหลานไปเมืองนอกอย่างผมไปนะครับก็คือก็เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมว่าคนที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยครับจะถูกหล่อหลอมมาเนื่องจากว่าสภาพจิตใจต้องแข็งแกร่งแล้วก็จะมีความรักเพื่อนฝูงนะครับแล้วจะเป็นคนที่มีอารมณ์การไม่ทรยศไม่หักหลังนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยเราจะไต่เต้านะครับจากนักเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับที่ถูกรังแกถูกเล่นงานเนี่ยพอเราเลื่อนจากสมมติว่าผมอยู่ปี3เนี่ยก็เลื่อนเป็นปี4เรียกว่า fourth form เนี่ยพอเป็น fourth form ปั๊บเนี่ยเราก็จะดูแลรุ่นน้องที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเมืองนอกเนี่ยมันก็จะสลับกันตอนที่เรามาคราวแรกเราจะถูกรังแกเสร็จแล้วพอเราไปเป็นรุ่นพี่แล้วเขาเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนผมเนี่ยครับเป็นหัวหน้านักเรียนคนแรกของที่โรงเรียนนั้นนะครับที่เป็นชาวเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยครับสัมผัสตั้งแต่รากหญ้าเนี่ยจนไปถึงเป็นหัวหน้านักเรียนเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยครับไม่เคยมีความรู้สึกว่าตำแหน่งเหล่านี้นะครับเป็นตำแหน่งซึ่งติดตัวเราตลอดมันเป็นหัวโขนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตเลยบรรดานักเรียนนอกทั้งหลายเนี่ยครับจะไม่ค่อยยึดติดกับตำแหน่งไม่ยึดติดกับตำแหน่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะไปดูถูกใครไม่ได้คำนึงถึงความจนความรวยเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองนอกมันสัมผัสกันหมดนะครับจะรวยจะจนก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราถูกสอนถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนโรงเรียนวัดเนี่ยผมก็บอกได้เหมือนกันเพราะอะไรครับท่านผู้ชมผมนี่เคยไปบวชเป็นพระแล้วในกุฏิผมเนี่ยก็มีเด็กนะครับที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็มาอยู่กุฏิผมอยู่สบายมากครับทุกเช้าเนี่ยพอพระฉันเสร็จเนี่ยเด็กพวกนี้ก็จะได้อาหารจากพระไปนะครับไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่เหมือนผมที่อยู่เมืองนอกเนี่ยโอ้โหครับบางทีไม่มีอะไรกินต้องไปซื้อมาม่ามาหุงกินกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้บางคนไปคิดว่านักเรียนนอกจะอยู่แบบไม่ติดดินไม่สบายเนี่ยผมยืนยันว่าพวกผมผ่านหนาวผ่านร้อนมาแล้วท่านผู้ชมลองคิดสภาพของนักเรียนนอกครับอายุ11ขวบเนี่ยครับไปถึงเมืองนอกครับเจออากาศหนาวแบบลบ10อย่างเงี้ยลบ15หนาวไม่พอครับลมเย็นมาอีกโอ้โหท่านผู้ชมบอกกับตัวเองเลยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมันละร้อยหนครับมันเหงามันอะไรต้องลองท่านผู้ชมลองดูครับว่าลองไปดูในสภาพหนาวๆเนี่ยความหนาวเนี่ยมันทำให้เกิดความเหงาและความเหงานี่มันทำให้เกิดจินตนาการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียนกันว่า
การเป็นเด็กวัดหรือการเป็นนักเรียนนอกเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราดีหรือไม่ดีนะครับผมเห็นนักการเมืองบางคนอ้างเป็นเด็กวัดเนี่ยอ้างว่าโน่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้แบบขี่รถราคา3-4 ล้านครับแต่ว่าเวลาไปบอกกับพี่น้องประชาชนนี่ก็จะบอกว่าผมมันจนผมมันลำบากครอบครัวผมไม่มีเงินทองไม่มีอิทธิพลแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยนะครับก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเพื่อให้เข้าใจพวกผมเนี่ยที่ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเนี่ยครับไม่ใช่ว่าสบายนะครับแต่เราก็คิดว่าเมื่อเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเราก็ไปหยิบเอาความรู้ที่เราได้มาจากเมืองนอกนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถที่จะยกระดับนะครับเหมือนกับประเทศยุโรปที่เขาพัฒนากันไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เล่ากันให้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าตอนนี้ครับก็มี เวลาที่จะไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็อีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่10พฤษภาคมนะครับแล้วก็สภาชุดนี้จะมีวาระสุดท้ายก็คือประมาณ24มีนาคมหรือ22หรือ24นะครับวันเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยปี2566เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูเวลาที่เหลือเนี่ยก็ประมาณ9เดือนนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่าแปลกใจที่เริ่มเห็นนักการเมืองลงพื้นที่เพราะนักการเมืองเนี่ยครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับที่ผมเห็นที่โม้ว่าไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเนี่ยสุดท้ายครับสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะครับวันนี้เราจะเริ่มเห็นนักการเมืองเนี่ยลงพื้นที่กันมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นนักการเมืองเนี่ย เริ่มที่จะจ่ายเงินมากขึ้นนะครับก็จะเอาเงินเนี่ยครับไปซื้อเสื้อกั๊กไปซื้อโน่นซื้อนี่กับผู้นำท้องถิ่นแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยลองคิดไปพร้อมผมเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วครับหรือเมื่อปีที่แล้วครับเราไม่เห็นนักการเมืองพวกนี้เลยครับไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเวลาพี่น้องประชาชนเป็นโควิดเนี่ยต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านรัฐไม่สามารถสนับสนุนเรื่องเงินงบประมาณให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไปทำงานอยู่ที่บ้านไม่มีใครมาดูแลไม่มีนักการเมืองระดับชาติโผล่มาเลยครับพี่น้องประชาชนก็จะเห็นนักการเมืองสอบตกแบบผมนี่แหละครับที่ยังลงพื้นที่และก็ยังเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำแบบนี้เนี่ยมาทุกสมัยนะครับตั้งแต่สมัยที่1ที่2ที่3ที่4แต่ช่วงนั้นนะครับมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับไม่มีสังคม Facebook พูดง่ายคือ Facebook ยังไม่เป็นที่นิยมในพื้นที่ในภาคต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เลยทำให้ข่าวสารเนี่ยที่ไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้จากสื่อหลักนะครับก็จะไม่เห็นการลงพื้นที่ของผมแต่ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็คงรับทราบมาว่าผมเป็นคนที่ลงพื้นที่ตลอดยกเว้นสมัยสุดท้ายครับหลังจากที่ผมไม่เป็นส.ส.แล้วเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเลนโทษกรรมถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับมีเรื่องกปปส.เนี่ยนะครับออกไปชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับยกเลิกพรบ.เลนโทษกรรมนะครับแล้วก็ตอนหลังมันก็บานปลายไปจนถึงไล่คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์จุดยืนในวันนั้นในการที่เข้าไปร่วมการชุมนุมก็คือต้องการหยุดยั้งพรบ.นิรโทษกรรมนะครับแต่หลังจากที่เราสามารถยับยั้งพรบ.นิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ถอยออกจากการชุมนุมนะครับพี่น้องกปปส.เนี่ยมองว่าแค่ยับยั้งเนี่ยพรบ.นิรโทษกรรมไม่พอเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์
ต้องได้รับการลงโทษนะครับอย่างสาสมมันก็เลยเป็นเหตุให้มีการชุมนุมต่อนะครับแล้วพรรคประชาปัตย์เองในขณะนั้นเนี่ยเขามองว่าสังคมมันมีความขัดแย้งแล้วก็ถ้านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยยุบสภาแล้วและยังรักษาการอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ไปร่วมการเลือกตั้งนะครับแล้วเราก็เลยลาออกจากการเป็นส.ส.ทั้งพรรคนะครับเพื่อประท้วงซึ่งพอลาออกไปแล้วเนี่ยครับก็ต่อมาก็เกิดปัญหาว่าคสช.ยึดอำนาจซึ่งมันเรื่องราวมันยาวนะครับซึ่งถ้าผมมีเวลาสักช่วงหนึ่งผมจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมในสโมสรกองทัพบกเพราะผมอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยก็เอาเป็นสรุปว่าคสช.ก็ยึดอำนาจครับพอยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยบังเอิญผมเนี่ยครับอยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรียกผมให้เข้าไปก็เลยติดร่างแหไปนะครับตอนนั้นผมเป็นรองเลขาธิการพรรคติดร่างแหไปก็คือถูกขึ้นบัญชีดำครับว่าห้ามทำกิจกรรมการเมืองทุกอย่างเลยนะครับผมก็แอบทำนะแต่ผมไม่กล้าลงเฟซบุ๊กไม่กล้าไปประชาสัมพันธ์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับก็เป็นช่องโหว่เนี่ยให้มีคนมาโจมตีผมว่าผมเนี่ยทอดทิ้งพื้นที่ไม่ลงพื้นที่นะครับก็เลยกลายเป็นเหตุให้มีกระแสที่จะลองเปลี่ยนคนใหม่ดูนะครับซึ่งหลังเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยผมก็น้อมรับชะตาชีวิตนะครับที่พี่น้องประชาชนกำหนดแม้ว่าส่วนหนึ่งเราจะรู้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับมันมีปัญหาพอสมควรซึ่งผมก็ได้ร้องกต่อไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เดินหน้านะครับพบปะพี่น้องประชาชนผมใช้เวลาว่างของผมที่มีทั้งหมดนะครับเดินหน้าแล้วก็พบพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบลงพื้นที่สาเหตุที่ผมชอบลงพื้นที่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไปสัมผัสพี่น้องประชาชนเนี่ยผมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการลงพื้นที่ไม่ได้เป็นการฝืนตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเป็นส.ส.ที่ลงพื้นที่เยอะนะครับแม้ว่าในสภาเนี่ยผมก็ต้องทำงานหนักเนื่องจากว่าผมได้ถือว่าเป็นมือขวาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในระหว่างที่ท่านเป็นนายกในระหว่างที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคบางคนตอนนั้นไม่เข้าใจนะครับโน้ตอุดมเนี่ยก็ไปล้อเลียนผมว่าเป็นวอลเปเปอร์นะครับเพราะเห็นหน้าผมประจำอยู่ก็เลยอยากบอกท่านผู้ชมว่าในช่วงที่อยู่กับท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยช่วงนั้นนะครับผมก็ทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นทางทำงานในเชิงลับทำงานในเชิงรุกนะครับการหาข้อมูลการประสานอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่ง เป็นละครชีวิตเลยนะครับแล้วในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านก็เหมือนกันครับเนื่องจากท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่า4สมัยที่ผมเป็นส.ส.เนี่ยครับเกือบ20ปีเนี่ยนะครับผมได้เป็นฝ่ายค้านอยู่ประมาณสัก16 10 15ปีครับแล้วก็เป็นรัฐบาลอยู่ประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลักๆของผมเนี่ยตอนที่เป็นส.ส.ก็คือทำหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านก็มีหน้าที่หลักนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามการทำงานของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมนี่ก็เป็นตัวหลักนะครับถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือว่าเป็นตัวจริงทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยจะต้องมีชื่อนายสิริโชคโสภาเป็นผู้อภิปรายทุกครั้งครับที่พรรคประชาปัตย์มีการอภิปรายไม่วางใจนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่างานในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำงานในซีกฝ่ายค้านก็ทำเต็มที่นะครับพอว่างเว้นจากสภาเนี่ยก็มาลงพื้นที่นะครับแต่มันมาขาดก็คือตอนที่ถูกขึ้นบัญชีดำนั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคนเรานะครับถ้าไม่แพ้เนี่ยก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ทำงานนะครับในพื้นที่ก็ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนได้เล่าถึงความทุกข์ได้เล่าถึงปัญหาและแนวทางในทางการแก้ไขนะครับก็อันนี้เล่าเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่า
หลายๆมีนักการเมืองชอบมาด่านักเรียนนอกผมก็เลือกเกิดไม่ได้ครับพ่อแม่จะส่งให้ไปเรียนเมืองนอกให้ทำยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเหมือนที่ผมบอกก็คือมันอยู่ที่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นครับต้องขออนุญาตอยท่ัากลทืามยกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ